ตรงนั้นเหรอใช่ครับถ่ายรูปแบบนี้นิดนึงนะคะโอเคครับหนึ่งสองโอ้โหเยี่ยมมากเลยนะค่ะกับทางนะคะ Intech Forum มากมายด้วยให้ได้ลุ้นติดไม้ติดมือกับบ้านกันเพราะฉะนั้นนะคะนะคะเดินเยี่ยมชมนะคะบูธแสดงสินค้าค่ะภายในงานของ KG Auto ค่ะบูธของ Bando ค่ะมีบูธของ Cognex นะคะมีบูธของค่ะแล้วก็จะไปนะคะแนะนำนะคะบูธนะคะกิจกรรมค่ะทั้งหมดนะคะ8บูธด้วยกันนะคะก็จะเริ่มต้นตั้งแต่บูธที่10ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราก็จะไปดูกันว่าเขามีนะคะนวัตกรรมมีสินค้าอะไรมาแนะนำกันบ้างเริ่มจากบูธแรกค่ะนะคะเป็นบูธของ ISB นะคะซึ่งจะเป็นผู้ผลิตค่ะบอลทรานสเฟอร์นะคะแล้วก็อุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงค่ะในการเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายชิ้นงานนะคะที่มีน้ำหนักมากเกินแรงคนค่ะที่จะทำได้นะคะ ISB ก็เป็นผู้ผลิตค่ะบอลทรานสเฟอร์นะคะจากประเทศญี่ปุ่นที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้าโดยคำนึงถึงคุณภาพประสิทธิภาพและความคุ้มค่าค่ะในการลงทุนของลูกค้าเป็นหลักนะคะซึ่งเขาก็มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายค่ะทั้งสินค้าที่เป็นโมเดลมาตรฐานและสินค้าสั่งผลิตนะคะเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานและประยุกต์ใช้งานค่ะให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแบบสูงสุดค่ะสำหรับบอลทรานสเฟอร์นะคะเป็นลูกบอลลำเลียงที่ออกแบบมาให้สามารถลำเลียงวัตถุให้เคลื่อนที่ได้360องศาค่ะในแนวระนาบหรือว่าลาดเอียงลงนะคะโดยจะลดนะคะสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานค่ะให้เหลือเพียงแค่0.03 หรืองานหนักนะคะ100กิโลกรัมก็จะออกแรงผลักเพียงแค่3กิโลกรัมเท่านั้นมีลูกบอลค่ะหลัก1ลูกนะคะซึ่งเป็นเมนบอลซึ่งจะถูกรองรับด้วยลูกบอลนะคะขนาดเล็กค่ะสมอลบอลหรือซับบอลนะคะซึ่งประกอบกันอยู่ในโครงสร้างครึ่งวงกลมเป็นชุดสามารถผลิตได้จากวัสดุค่ะที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเหล็กค่ะสแตนเลสพลาสติกและเซรามิกนะคะแล้ววันนี้ค่ะทาง ISB นะคะก็แนะนำเลยค่ะกับนะคะแอร์บอลนะคะลิฟเตอร์ซึ่งจะเป็นนะคะซีรีส์ใหม่ค่ะ ISR Series Pneumatic Air Ball Lifter นะคะมีโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้การอัดอากาศค่ะเพื่อยกชุดบอลนะคะทรานสเฟอร์ขึ้นทำให้เมนบอลนะคะสัมผัสชิ้นงานค่ะแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกในการขยับนะคะหรือว่าเคลื่อนย้ายแม่พิมพ์และดูดอากาศออกเพื่อลดชุดบอลทรานสเฟอร์ลงค่ะเพื่อไม่ใช้เมนบอลสัมผัสกับชิ้นงานนะคะก็จะช่วยป้องกันในการลื่นถลายของแม่พิมพ์เขาบอกว่าข้อดีของตัวนี้ค่ะก็จะช่วยลดเวลาในการเปลี่ยนแม่พิมพ์ให้สั้นลงนะคะสำหรับนะคะ ISR Air Ball ค่ะลิฟเตอร์ก็ถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกนะคะรวดเร็วในการเปลี่ยนแม่พิมพ์นั่นเองใครที่สนใจนะคะก็สามารถเดินเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่บูธที่10ค่ะกับบูธของ ISB นั่นเองนะคะก็ยังมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำกันค่ะขยับมาค่ะบูธที่2นะคะอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะจากทาง Gavotech ค่ะซึ่งจะเป็นผู้นำตลาดโลกสำหรับเครื่อง Marking และนะคะ Engraving นั่นเองโดยมีบริษัทแม่อยู่ที่ฝรั่งเศสค่ะทางบริษัทนะคะก็มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายค่ะรวมไปถึงเครื่องเลเซอร์ Marking ค่ะและเครื่อง Scraping นะคะและเครื่อง Marking แบบดอทค่ะที่ใช้ลมสำหรับการใช้งานประเภทต่างๆเพื่อมาร์คตัวหนังสือนะคะตัวเลขโลโก้หรือนะคะเป็นนะคะแบบ
แบบนะคะ 3D Code นั่นเองบนชิ้นงานค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะตัวอย่างเครื่องที่นำมาค่ะจะเป็นเครื่อง Dot Marking นะคะอยู่ทางด้านนี้นะคะเป็นเครื่อง Marking ที่ใช้ระบบลมในการกระแทกเข็มค่ะลงบนชิ้นงานทำให้ตัวหนังสือเป็นจุดๆนะคะโดยในวันนี้ก็จะนำมาโชว์นะคะมีทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนะคะ2รุ่นค่ะนะคะรุ่นแรกเป็นรุ่นของ XF510P ค่ะเป็นรุ่นที่มาร์คเร็วที่สุดในตลาดนะคะเป็นนะคะรุ่นที่นะคะFX510CP ตัวนี้มีพื้นที่การมาร์คค่ะอยู่ที่50x20 มิลลิเมตรนั่นเองนะคะแล้วก็ยังเป็นรุ่นนะคะ FX510SP ค่ะที่มีพื้นที่การมาร์คอยู่ที่100x80 มิลนะคะแล้วก็มีรุ่นของXF510DP ค่ะมีพื้นที่การมาร์คนะคะอยู่ที่200x80นะคะก็นะคะยังมีนะคะอีกมากมายด้วยนะคะถัดไปค่ะเป็นรุ่นที่2ค่ะเป็นรุ่น M7000 นะคะมีพื้นที่การมาร์คค่ะอยู่ที่80x3นะคะแล้ว80x30ค่ะมิลนะคะเป็นรุ่นแบบพกพาหน้าจอแบบทัชสกรีนค่ะและแบตเตอรี่นะคะเป็นแบบเข็มขัดค่ะสำหรับนำไปใช้งานตามไซต์งานต่างๆได้เหมาะสำหรับการมาร์คท่อใบต่างๆนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องดอทมาร์กิ้งค่ะแบบตั้งโต๊ะคือรุ่น P นะคะ 5,000 โดยทุกรุ่นสามารถเก็บข้อมูลได้เป็นนะคะเป็นพันไฟล์เลยนะคะแล้วก็มีรันเคาน์เตอร์ด้วยวันที่นะคะกับอีกมากมายเลยซึ่งจะสื่อสารได้โดย USB นะคะ S2324 นั่นเองค่ะก็สำหรับรายละเอียดต่างๆนะคะคุณก็สามารถเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทางกาโวเทคค่ะนะคะขอบคุณค่ะขยับมาค่ะนะคะอีกหนึ่งบูธจะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะจากโคกาเน่ค่ะวันนี้ทางโคกาเน่นะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์ค่ะมากมายเลยมาแนะนำนะคะสำหรับโคกาเน่ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ระบบนิวเมติกประสิทธิภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่นค่ะผลิตภัณฑ์นะคะที่แนะนำก็จะเป็นตัวนะคะ IB ไซโคนค่ะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่กำจัดน้ำมันที่มีประสิทธิภาพโดยอาศัยหลักของการนะคะแรงดึงดูดของโลกโดยที่ไม่ต้องใช้ฟิลเตอร์นะคะซึ่งฟิลเตอร์ค่ะได้ไหมเปิดยังข้างในได้ยินข้างในได้ยินข้างนอกไม่ได้ยินแบตหมดข้างนอกแบตข้างนอกแบตหมดค่ะนะคะขอโทษนะคะค่ะมาต่อกันนะคะมีปัญหาทางเทคนิคสักเล็กน้อยค่ะแล้วค่ะแล้วสำหรับฟิลเตอร์นะคะเมื่อใช้เป็นเวลานานๆนะคะก็จะมีการอุดตันค่ะทำให้แรงดันนะคะลมลดลงและใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพค่ะเหมาะสำหรับนะคะการใช้งานในระบบลมของอุตสาหกรรมทั่วไปนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาสอบถามทางโคกาเน่นิดนึงว่าเขามีนะคะเป็นตัวไหนมาแนะนำกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ทางโคกาเน่มีตัวไหนมาแนะนำบ้างคะครับผมก็จะมีพวกอุปกรณ์นิวเมติกทั่วไปครับผมก็จะมีโซลานอยด์วาล์วครับผมตรงนี้ครับแล้วก็เป็นพวกช็อคแอบซอร์เบอร์ครับทางด้านนี้ครับผมหรือว่าจะเป็นพวกสร้างแรงวัดคัมครับผมแล้วก็เป็นตัวดักน้ำครับพี่ตัวนี้ที่ใช้ที่พี่ซีเซ็นไปเมื่อกี้ตัวดักน้ำก่อนเข้าเครื่องของโรงงานครับผมก็มีนะคะหลากหลายเทคโนโลยีดีๆค่ะที่มาแนะนำกันนะคะสำหรับท่านไหนที่สนใจก็สามารถมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บูธของโคกาเน่ทางด้านนี้ค่ะบูธที่12นะคะขอบคุณค่ะขยับมาค่ะบูธที่13ค่ะเป็นบูธของ KHK นะคะซึ่งทาง KHK ค่ะก็มีความชำนาญในการผลิตนะคะสต็อกเกียร์มาอย่างยาวนานมีสินค้าให้เลือกใช้งานค่ะได้หลากหลายในกลุ่มของเกียร์สแตนดาร์ดและเกียร์ของเรานั้นนะคะได้รับมาตรฐาน ISO ค่ะและ JIS นะคะและนอกเหนือจากนี้เรายังสามารถผลิตเกียร์ตามแบบของลูกค้าได้อีกด้วยสินค้าค่ะที่แนะนำสำหรับ KHK นะคะก็จะเป็นในส่วนของการผลิตเกียร์ค่ะที่เป็นแบบสเปเชียลตามแบบดรออิ้งของทางลูกค้านั่นเองนะคะวันนี้เราก็มีนะคะเจ้าหน้าที่ที่เขาจะมาให้ข้อมูลดีๆด้วยใครที่สนใจผลิตภัณฑ์นะคะ เป็นนวัตกรรมนะคะสต็อกเกียร์ก็สามารถมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KHK ค่ะขยับมาค่ะทางด้านนี้นะคะบูธที่14ค่ะเป็นนะคะสินค้าค่ะจากทางTSI นะคะเป็นแก๊สดีเทคเตอร์นะคะยี่ห้อฮันนี่เวลนั่นเองแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมีนะคะเจ้าหน้าที่ค่ะที่เขาจะมาให้ข้อมูลดีๆนะคะว่ามีนวัตกรรมรวมไปถึงนะคะสินค้าอะไรมาแนะนำกันบ้างเดี๋ยวเราไปพบกับเขาเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรมาแนะนำบ้างคะเป็นตัวแก๊สดี
ป็นตัวแก๊สดีเทคเตอร์ของยี่ห้อ Honeywell นะครับข้อดีของตัวเนี้ยนะครับก็คือสามารถวัดแก๊สได้มากกว่า35ชนิดนะครับครับก็ตอบได้ตัวนี้มันก็ยังรองรับมาตรฐานการสื่อสารเนี่ยได้หลายมาตรฐานมากเลยครับอันนี้เช่นสัญญาณ420มิลลิแอมหรือสัญญาณม็อกบัก TCP/IP นะครับก็ประมาณนี้ครับค่ะก็ท่านไหนที่สนใจนะคะก็สามารถเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะได้ที่ทางนะคะ TSI ค่ะขอบคุณค่ะขยับมาค่ะทางด้านนี้ค่ะก็จะเป็นนะคะทางนะคะของนะคะ NY and Mitsubishi ค่ะซึ่งทางนะคะ TKK Corporation ค่ะก็มีทีมงานวิศวกรที่เชี่ยวชาญมากด้วยประสบการณ์ค่ะคอยให้คำนะคะปรึกษาแนะนำดูแลออกแบบปรับปรุงค่ะและพัฒนาระบบเกี่ยวกับงานวิศวกรรมนะคะควบคุมทุกด้านรวมทั้งงานบริการด้านการฝึกอบรมค่ะที่มีประสิทธิภาพได้รับนะคะมาตรฐานค่ะสากลซึ่งพร้อมที่จะทำให้ท่านได้รับความพึงพอใจในการบริการของเรานะคะสำหรับค่ะทางนะคะ Anyway ค่ะก็มีหลักสูตรที่นะคะเปิดอบรมค่ะมีทางโปรแกรมนะคะ Maven LogicLogic นะคะคอนโทรลเลอร์ขั้นพื้นฐานค่ะมีการเขียนโปรแกรมนะคะ GT Designer 3นะคะแล้วก็ยังมีนะคะQCPU ค่ะฟังก์ชันโปรแกรมมิ่งนะคะมีการใช้งานค่ะเซอร์โวมอเตอร์และการเขียนโปรแกรมค่ะแบบ QD75 ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีนะคะทางเอนจิเนียร์ค่ะนะคะเทคนิคอลเซอร์วิสค่ะบริการรับดูแลออกแบบนะคะงานสร้างปรับปรุงค่ะและพัฒนาระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะคะการแก้ปัญหาต่างๆตามความต้องการของท่านค่ะการปรับปรุงเครื่องจักรค่ะเพื่อใช้นะคะงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุมและก็มีงานติดตั้งเครื่องจักรด้วยใครที่สนใจนะคะอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมวันนี้ก็สามารถเดินเข้ามาสอบถามได้เลยที่บูธที่15ค่ะกับ Anyway นะคะ at Mitsubishi ค่ะขอบคุณค่ะนะคะขยับมาค่ะบูธต่อไปนะคะในช่วงเช้าที่เราจะมาแนะนำกันค่ะก็เป็นบูธของนะคะทาง Yamaha Robot ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเขาก็ได้นำหุ่นยนต์ Yamaha ค่ะเริ่มต้นจากการใช้นะคะในสายการผลิตค่ะรถจักรยานยนต์เมื่อ30กว่าปีก่อนนะคะตั้งแต่นั้นมาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมของ Yamaha ก็เข้ามามีบทบาทในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆมากมายเช่นการประกอบนะคะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะการลำเลียงชิ้นส่วนรถยนต์และการผลิตจอ LCD ขนาดใหญ่นะคะมีผลิตภัณฑ์ของหุ่นยนต์ Yamaha ก็คือหุ่นยนต์แกนเดียวค่ะมีทั้งนะคะแบบนะคะ TensorWorld Series นะคะ FIPX Series Pressure Series ค่ะมีหุ่นยนต์นะคะ Cartesian XYX Series มีหุ่นยนต์หลายแกนค่ะมี Multi Flip นะคะ Multi Pressure ค่ะหุ่นยนต์นะคะScara ด้วยและตัวนี้ก็จะมีเดโมค่ะที่นำมาแสดงในวันนี้นะคะจะมีเป็นตัวรุ่นของ RCX340 ค่ะDual Line นะคะ Dispensing นะคะแล้วก็ยังมีเป็น RCX340 Scala ค่ะซึ่งตอนนี้ทาง Yamaha ก็จะมีนะคะตัวนะคะ Economy นะคะ Scala เป็นโรบอทที่มีคุณภาพสูงและราคาประหยัดก็คือรุ่น YK400XR ค่ะสำหรับท่านไหนที่สนใจสามารถมาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่บูธของทาง Yamaha ซึ่งวันนี้ก็อย่างที่บอกค่ะว่าเขาก็จะมีหุ่นยนต์ Scala นะคะมาให้ทุกท่านนะคะได้นะคะสัมผัสกันด้วยซึ่งก็จะช่วยเพิ่มนะคะประสิทธิภาพในการผลิตค่ะแล้วก็สะดวกสบายนะคะต่ออุตสาหกรรมของคุณมากยิ่งขึ้นก็จะมีการจับชิ้นส่วนนะคะมาวางแบบนี้เพื่อประหยัดนะคะเวลาแล้วก็แรงงานของคนด้วยค่ะก็เชิญได้เลยมาสอบถามเพิ่มเติมที่บูธ16นะคะกับทาง Yamaha ขอบคุณค่ะและอีก1บูธค่ะนะคะในช่วงเช้าค่ะวันนี้คุณก็สามารถเข้ามานะคะพบกับนะคะผลิตภัณฑ์ค่ะจากทางนะคะฮิริตุได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นนะคะผู้ผลิตอุปกรณ์ค่ะสำหรับการใช้ระบบป้องกันความผิดพลาดในการทำงานแบบไร้สายหรือว่า Wireless Equipment นะคะโพคาโยเกะนั่นเองโดยเน้นการออกแบบค่ะและผลิตสินค้าสำหรับใช้ในการประกอบสินค้าเป็นส่วนใหญ่ค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะการนำไปใช้ในการป้องกันความผิด
พลาดในการประกอบเครื่องยนต์ค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเช่นตู้เย็นเครื่องซักผ้านะคะหลายท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าโพคาโยเกะคืออะไรค่ะสำหรับโพคาโยเกะนะคะคือระบบป้องกันความผิดพลาดภาษานะคะก็จะมาจากภาษาญี่ปุ่นนั่นเองค่ะโพเกะค่ะนะคะโพคานะคะหมายถึงความผิดพลาดจากการไม่เอาใจใส่ค่ะแล้วก็โยเกะค่ะหมายถึงการป้องกันไม่ให้เกิดนะคะดังนั้นจึงกล่าวไว้ได้ว่าระบบการป้องกันความผิดพลาดในการทำงานมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันและลดความสูญเสียในขั้นตอนของการผลิตสินค้าค่ะสำหรับนะคะทางนะคะฮิโรตุค่ะนะคะก็แนะนำสินค้าในตระกูล TW 800ซีรีส์นะคะซึ่งประกอบด้วยตัวรับค่ะเป็นรีเซเวอร์นะคะแล้วก็ตัวส่งนะคะเป็นนะคะเทสมิเตอร์นั่นเองแล้วก็ตัวรับค่ะหรือว่าเป็นตัวนะคะรีเซเวอร์ค่ะของฮิโรตุนะคะก็จะมีทั้งรุ่น TW 800R นั่นเองค่ะนะคะวันนี้ก็จะนำมาโชว์กันด้วยนะคะตัวนี้เขาก็จะมีตัวรับนะคะแบบมีรีเลย์ค่ะเอาพุท1สุดนะคะหรือว่าจะเป็นตัวนะคะ TW 800R นะคะ EXP นะคะตัวนี้ก็จะเป็นรีเซฟเวอร์นะคะที่เป็นตัวรับแบบมีชุดต่อขยายรีเลย์เอาพุท3จุดด้วยกันมีตัว TW นะคะ 800R EXS นะคะตัวรับแบบมีชุดต่อขยายเอาพุทแบบส่งสัญญาณนะคะเป็นแบบ Serial Interface นั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีรุ่นใหม่ล่าสุดด้วยนะคะกับ TW 800R EX4 ค่ะนะคะก็จะมีตัวรับสัญญาณแล้วก็ยังมีนะคะส่วนในของตัวส่งสัญญาณกันบ้างซึ่งจะมีเป็นรุ่น TW 800T ค่ะซึ่งเวลาใช้งานนะคะจะต้องนำไปติดตั้งกับอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆเช่นครีมค่ะปากกาเช็คงานเป็นต้นนะคะวันนี้ใครที่สนใจก็สามารถเดินเข้ามานะคะสอบถามแล้วก็มาดูผลิตภัณฑ์นะคะเพิ่มเติมได้จากทางฮิโรตุค่ะค่ะนะคะเอาละค่ะสำหรับนะคะช่วงนะคะ Product Showcase ค่ะในช่วงเช้าของเรานะคะก็ผ่านไปแล้วค่ะกับบูธกิจกรรมนะคะตั้งแต่บูธที่10ถึงบูธที่102015นะคะถึงปี2016ก็ติดต่อได้นะคะผ่าน17บูธในงานนี้นะคะเราก็บริษัทค่ะโคราชเอ็กซ์เทสนะคะโรงงานนะคะจะขอบคุณวันนี้ก็สามารถจะสั่งได้แน่นอนช่วงนี้ก็สามารถนะคะใครที่ยังไม่ได้สั่งก็ไปสั่งเลยขอความวอนนะคะแล้วก็ขอเสียงสำหรับท่านที่อยู่ภายในตลาดเท่านั้นค่ะใครที่สามารถไปนะคะค่ะให้ทุกท่านได้ทำความรู้จักกันว่าเขามีนวัตกรรมดีๆอะไรมาแนะนำกันบ้างนะคะเริ่มจากทางบูธแรกค่ะเป็นบูธของคลีนค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ไบโอเทคโนโลยีนะคะสำหรับขจัดคราบไขมันช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้ผ่านการรับรองมาตรฐานค่ะ ISO นะคะ 14,001 ด้วยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ค่ะที่แนะนำนะคะวันนี้เป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นนะคะ FOG ค่ะนะคะซึ่งเขาจะมีจุลินทรีย์นะคะสารลดแรงตึงผิวค่ะซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเหมาะสำหรับใช้ทำความสะอาดนะคะพื้น1ผิวนะคะที่มีคราบน้ำมันหรือว่าใช้แทนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทั่วไปรวมถึงใช้สำหรับล้างมือค่ะนะคะแล้วก็ล้างนะคะที่มีคราบน้ำมันซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังด้วยเขาก็จะมีการเทสนะคะกับผลิตภัณฑ์ค่ะให้ทุกท่านนะคะได้เข้ามานะคะลองเทสกันด้วยใครที่สนใจนะคะก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยใช่ไหมคะก็สามารถเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยมีของที่ระลึกค่ะมาแจกกันด้วยนะคะใครที่สนใจผลิตภัณฑ์นะคะจากคลีนก็เดินเข้ามาสอบถามได้เลยบูธที่9ค่ะ
ขยับมาค่ะบูธต่อไปค่ะนะคะบูธที่8ค่ะกับบูธของนะคะนิโตโคเกียวค่ะซึ่งนะคะนิโตโคเกียวค่ะก็จะเป็นผู้ผลิตตู้อุปกรณ์ไฟฟ้าอันดับ1ของญี่ปุ่นค่ะสินค้าของนิโตนะคะนอกจากใช้งานง่ายสะดวกแก่ผู้ใช้แล้วค่ะคุณภาพและความปลอดภัยนะคะเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดค่ะที่เราคำนึงถึงนะคะตามแนวความคิดของผู้ก่อตั้งที่ว่าเราต้องการผลิตสินค้าที่ดีโดดเด่นด้วยคุณภาพค่ะและสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งนะคะคือการนำเสนอสินค้าที่เป็นที่พึงพอใจกับลูกค้าตามหลักการสินค้าที่มีคุณภาพควบคู่กับความพึงพอใจของผู้ใช้ค่ะในญี่ปุ่นนะคะเราสามารถนะคะได้ส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในส่วนของตู้อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับนะคะประเทศไทยนิโตะค่ะคือส่วนหนึ่งของการขยายตลาดมาสู่แถบอาเซียนนะคะโดยมอบสินค้าที่มีคุณภาพและราคาที่น่าพึงพอใจค่ะนะคะรวมไปถึงเอเลโต้ค่ะก็ยังมีบริการนะคะตู้อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งชนิดเหล็กสแตนเลสค่ะแล้วก็พลาสติกด้วยนะคะยังมีอลูมิเนียมนะคะและระบบระบายความร้อนค่ะการใช้งานในแต่ละรูปแบบนะคะก็มีตั้งแต่การใช้งานไฟฟ้าระดับสูงไปจนถึงการใช้งานนะคะไฟฟ้าระดับกลางแล้วก็ระดับต่ำด้วยทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมค่ะแล้วก็การพาณิชย์นะคะสินค้าของเราค่ะก็สามารถครอบคลุมนะคะความต้องการของลูกค้าได้ทุกระดับเช่นกันและในวันนี้ค่ะนะคะเราก็มีเป็นตู้คอนโทรลค่ะชนิดต่างๆนะคะให้ผู้เข้าสัมมนาทุกท่านค่ะได้มาร่วมชมกันโดยทางนิโตะนะคะก็มีโปรโมชั่นค่ะกับตู้คอนโทรลแบบสแตนเลสและพลาสติกราคาพิเศษนะคะท่านไหนที่สนใจก็สามารถเดินเข้ามานะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะขอบคุณค่ะนะคะขยับมาค่ะนะคะเป็นบูธต่อไปค่ะกับบูธที่7นะคะก็จะเป็นบูธของนะคะโตโยเดนกิค่ะนะคะทางด้านนี้เลยซึ่งมีนะคะผู้เข้าสัมมนากำลังนะคะให้ความสนใจกันอยู่ด้วยสำหรับโตโยเดนกิค่ะเป็นผลิตภัณฑ์มอเตอร์ที่ช่วยประหยัดพลังงานนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ค่ะที่แนะนำเป็นนะคะ ED มอเตอร์เป็นนะคะมอเตอร์ที่นะคะแกนมอเตอร์หรือว่าที่เรียกกันว่าโรเตอร์ค่ะมีแม่เหล็กถาวรอยู่นะคะแล้วก็การใช้นะคะในหลักการของสนามแม่เหล็กถาวรค่ะทำให้มอเตอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้ควบคู่กับอินเวอร์เตอร์ของนะคะโตโยเดนกินะคะซึ่งสามารถปรับสปีดได้อย่างแม่นยำและสามารถช่วยประหยัดพลังงานค่ะได้ดีมากถึง 30% ด้วยกันนะคะวันนี้เขาก็จะมีรายละเอียดคู่มือนะคะแคตตาล็อกมาแจกด้วยเพราะฉะนั้นท่านไหนที่สนใจค่ะก็สามารถนะคะมาขอข้อมูลแล้วก็รับแคตตาล็อกรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บูธของโตโยเดนกิค่ะถัดมาค่ะบูธต่อไปค่ะบูธที่6นะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นบูธของนะคะทาง NBK นั่นเองค่ะสำหรับ NBK วันนี้เขาก็มีนะคะผลิตภัณฑ์ค่ะมากมายเลยนะคะที่มานำเสนอแล้วก็มาแนะนำค่ะให้กับนะคะผู้นะคะเข้าสัมมนาทุกท่านค่ะไม่ว่าจะเป็นคอปปี้คอนมินินะคะมีคอปปิ้งค่ะของ NBK นะคะเป็นชิ้นส่วนที่ช่วยในการส่งแรงหมุนนะคะโดยคอปปิ้งที่ NBK ค่ะก็จะผลิตนะคะมีให้เลือกหลากหลายขนาดก็รูปแบบด้วยการนอกจากนี้ค่ะยังมีนะคะคอปปิ้งค่ะแบบขนาดพิเศษที่สามารถผลิตขึ้นได้ตามความต้องการของคุณลูกค้านะคะก็แบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มแรกจะเป็นนะคะแบบชาร์คคอปปิ้งค่ะนะคะก็จะมีมาให้ทุกท่านได้ดูด้วยหรือว่าจะเป็นนะคะ flexible คอปปิ้งค่ะแล้วก็นะคะมินิเจอร์นะคะสกิลด้วยและมีสินค้าแนะนำค่ะเป็นคอปปิ้งนะคะรุ่น XGT2 ค่ะจุดเด่นก็เป็นรุ่นที่สามารถลดการสั่นได้อย่างดีนะคะรวมไปถึงนะคะยังรับแรงบิดค่ะได้สูงด้วยกับการตอบสนองที่ดีเยี่ยมนะคะแล้วก็การถอดค่ะและการประกอบที่สามารถทำได้ง่ายก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้นะคะกับพวกเซอร์โวมอเตอร์นะคะหรือว่าสเตปปิ้งมอเตอร์ก็ได้วันนี้ใครที่สนใจนะคะก็สามารถมาดูได้เลยเขาก็จะมีข้อมูลดีๆนะคะรายละเอียดค่ะบนหน้าจอให้ทุกท่านนะคะได้ติดตามนะคะข่าวสารรวมไปถึงนวัตกรรมดีๆค่ะได้ที่บูธของ NBK ด้วยค่ะขอบคุณค่ะนะคะขยับมาค่ะอีกหนึ่งบูธค่ะทางด้านนี้นะคะจะเป็นบูธที่5ของทางนะคะ Oriental Motor ค่ะนะคะซึ่งทาง Oriental ค่ะมอเตอร์เป็นผู้ผลิตมอเตอร์ขนาดเล็กซึ่งก
2นะคะตั้งครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นค่ะและได้รับการยอมรับนะคะในเรื่องของมอเตอร์ด้วยขนาดกระทัดรัดค่ะแต่ว่าเปลี่ยนไปด้วยประสิทธิภาพนะคะที่ได้รับการยอมรับในมาตรฐานอย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่การคิดค้นค่ะแล้วก็การขยายสาขาความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคนะคะนอกจากนี้เรายังได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค่ะที่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะมาตรฐานค่ะ UL นะคะ CSA ค่ะและ EN นะคะรวมไปถึงเครื่องหมาย CE ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะทาง Oriental Motor ค่ะก็มีความภาคภูมิใจนะคะที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะเจาะจงของอุตสาหกรรมต่างๆค่ะสินค้าที่ได้มาตรฐานนะคะของเราก็จะแบ่งออกเป็น6กลุ่มด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็น Standard AC Motor นะคะ Speed Control Motor Stepping Motor ค่ะ AC Servo Motor Controller ค่ะแล้วก็นะคะ Motorized นะคะตัวนี้ก็จะมีให้คุณนะคะได้มาดูกันด้วยยังมีนะคะเป็นตัว Product Highlight นะคะ Stepping Motor ค่ะเป็นชุดมอเตอร์แล้วก็ Driver 5 Phase เป็นรุ่นนะคะ RK2 Series นั่นเองค่ะสามารถประหยัดพื้นที่ได้มากกว่าเพราะว่ามีขนาดบางและเล็กนะคะเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไปแต่ว่ายังคงประสิทธิภาพค่ะในการทำงานสูงในราคาที่ถูกกว่านะคะจากการพัฒนาต่างอย่างต่อเนื่องนะคะก็ทำให้มอเตอร์สามารถลดการใช้พลังงานได้ถึง 47% ค่ะทำให้เกิดความร้อนต่ำนะคะโดยยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องแล้วก็นอกจากนี้การนะคะเชื่อมต่อสายต่างๆค่ะก็สะดวกแล้วก็ง่ายดายอีกด้วยนะคะก็จะเน้นในเรื่องของลักษณะเด่นค่ะมีความแม่นยำในการวางตำแหน่งสูงนะคะมีประสิทธิภาพสูงและราคาต่ำค่ะเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์เดิมนะคะเราก็ประสบความสำเร็จกับการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเขาบอกว่าถ้าเทียบจากนะคะตัว RK Series แล้วที่เป็นรุ่นเก่ากับนะคะ RK 2นะคะที่เป็นรุ่นใหม่ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะมีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ยังช่วยลดการสั่นสะเทือนอย่างมากด้วยนะคะรวมไปถึงค่ะลดการใช้พลังงานได้ถึง 47% และก็ง่ายต่อการใช้งานด้วยนะคะสามารถทำการติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและไม่ยุ่งยากค่ะเพราะไม่จำเป็นต้องบัตรฟรีสายไฟและไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือนะคะเขาบอกว่าวัตถุประสงค์นะคะของเรานะคะเป็นระบบนะคะจึงได้ถูกออกแบบมาให้เรียบง่ายและใช้งานได้ไม่ยากและก็สามารถแก้ปัญหาค่ะได้อย่างรวดเร็วด้วยนะคะวันนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์นะคะมาให้ทุกท่านนะคะได้สัมผัสการเป็นนวัตกรรมดีๆค่ะจากทาง Oriental Motor นั่นเองนะคะใครที่สนใจวันนี้สามารถเดินเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะและขยับมานะคะอีกนะคะ1นะคะบูธของเราค่ะจะเป็นบูธของทางนะคะคอกเน็กค่ะนะคะเป็นผู้นำระดับโลกทางด้านเครื่องอ่านรหัสค่ะ ID Reader นะคะซึ่งเป็นบริษัทเพียงหนึ่งเดียวที่รองรับการอ่านบาร์โค้ดค่ะได้ทั้งแบบ1มิติและแบบ2มิตินะคะเป็น Data Man ค่ะ ID Reader นะคะจากคอกเน็กก็สามารถอ่านรหัสได้แบบ1มิตินะคะไม่ว่าจะเป็น UPC ค่ะ PDF นะคะแล้วก็ยังมีแบบ2มิติค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะ data matrix ค่ะแล้วก็ QR หรือว่าบาร์โค้ดแบบผสมนะคะได้พร้อมกันในคราวเดียวด้วยสามารถแบ่งได้เป็น2กลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็น handheld reader ค่ะรวมไปถึงนะคะ fake mouse reader นั่นเองสินค้าแนะนำนะคะจะเป็นนะคะ handheld barcode ค่ะ reader นะคะ data man 8000 series นะคะเป็นเครื่องอ่านรหัสค่ะแบบมือถือรุ่นแรกของโลกค่ะที่รองรับการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะและการสื่อสารข้อมูลทุกรูปแบบในโรงงานอุตสาหกรรมค่ะยังมีนะคะเครื่องอ่านรหัสแบบมือถือแห่งยุคอนาคตด้วยกับ Dataman Series ค่ะ8000นะคะรุ่น DMR 8050ค่ะที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะและมาพร้อมกับเทคโนโลยีในการอ่านรหัสที่ล้ำสมัยที่สุดนะคะนั่นคือเทคโนโลยีค่ะ IDMAC นะคะที่ได้รับการจดสิทธิบัตรนะคะซึ่งสามารถอ่านรหัสได้ทั้งแบบ1มิติและแบบ2มิติโดยที่ไม่เกี่ยงขนาดคุณภาพค่ะแล้วก็วิธีการพิมพ์นะคะพื้นผิวนะคะก็จะมีการเพิ่ม2นวัตกรรมใหม่สำหรับเครื่องอ่านรหัสแบบมือถือที่ใช้ในแวดวงอุตสาหกรรมค่ะได้แก่
การสื่อสารแบบนะคะโมดูลค่ะผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะและเทคโนโลยีผลึกเลวสำหรับการปรับโฟกัสนั่นเองวันนี้เขาก็จะมีนะคะเป็นนะคะนวัตกรรมนะคะดีๆมานำเสนอกันด้วยก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะเข้ามาสัมผัสกับนวัตกรรมดีๆจากทางคอปนิกได้เลยค่ะแล้วค่ะมานะคะอีกหนึ่งนะคะบูธค่ะที่เขามีสินค้าดีๆมาแนะนำกันนะคะกับบูธของทางนะคะบันโดค่ะนะคะวันนี้บันโดเขาก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลนะคะว่าเขามีผลิตภัณฑ์อะไรมาแนะนำกันบ้างสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีนะคะสำหรับบูธที่3นี้นะคะก็เป็นบูธบันโดนะคะบันโดไทยของเรานะคะก็ที่เห็นอยู่นะคะก็จะเป็นเบลหรือสายพานซึ่งบันโดของเรานะคะก็เป็นเจ้าแรกนะคะในการผลิตสายพานนะคะที่มีมามากกว่า100กว่าปีแล้วนะคะซึ่งมีโรงงานนะคะในเมืองไทยนะคะ30กว่าปีนะคะอยู่ที่สมุทรสาครนะคะซึ่งวันนี้นะคะจะเห็นนะคะเบลของเรานะคะวันนี้ที่เอามาให้ดูนะคะก็จะเป็นในกลุ่มของสายพานอุตสาหกรรมนะคะจะเป็น V Bell แล้วก็ Timing Bell นะคะแต่ในส่วนของอื่นๆนะคะของเราก็จะมีสายพาน Synchronous Bell ด้วยนะคะแล้วก็มีสายพานในกลุ่มรถยนต์ Automotive Scooter Bell ด้วยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของสายพาน Agriculture นะคะสายพานเพื่อการเกษตรแล้วก็สายพานลำเลียงคือ Sunline Bell ด้วยนะคะก็วันนี้มีมาให้ดูกันมากมายแล้วก็จะมีตัวน้องใหม่นะคะจะเป็นเบนโดเซรามิกแครี่นะคะตัวนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มกระเบื้องนะคะเป็นตัวน้องใหม่ของเราแล้วก็ถัดมานะคะก็เป็นโปรดักต์อีกตัวนึงของตัวทางเบนโดนะคะก็จะเป็นตัวโฮสต์นะคะหรือตัวท่อก็จะมีในส่วนของแบรนด์โทคาคุนะคะกับฮาโกะนะคะตัวนี้ของเรานะคะก็จะมีท่ หลากหลายรูปแบบนะคะให้เลือกแอปพลิเคชันตามความต้องการของลูกค้านะคะก็จะมีทั้งท่อดูดส่งนะคะท่อลมแล้วก็ท่อสปริงซึ่งมีหลากหลายแอปพลิเคชันก็ให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะทนร้อนหรือมีความแรงดันต่างๆนะคะของเราก็สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายนะคะถ้าสนใจนะคะในส่วนของสายพานที่มีคุณภาพดีๆนะคะแล้วก็ท่อนะคะคุณภาพที่ก็ดีไม่แพ้กับสายพานนะคะก็เชิญเดินมาที่บูธของบันโดนะคะที่บูธที่3ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะนะคะก็ท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถเดินเข้ามาสอบถามได้เลยบูธที่3ค่ะบูธของบันโดนั่นเองนะคะแล้วขยับมาทางด้านนี้ค่ะก่อนที่จะไปพบกับบูธที่2นะคะเราจะมีนะคะเป็นนะคะบูธของทาง TKK ค่ะ Corporation นะคะซึ่งวันนี้ใครที่สนใจนะคะอยากรับแคตตาล็อกค่ะไปดูรายละเอียดสินค้าต่างๆวันนี้คุณสามารถมาลงทะเบียนได้เลยนะคะเราจะมีรายละเอียดอยู่ทางด้านในนี้ซึ่งวันนี้คุณสามารถมาลงทะเบียนค่ะแล้วก็ให้ข้อมูลไว้นะคะทางนะคะทีมงานจาก TKK ค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่เซลล์นะคะจัดส่งนะคะแคตตาล็อกดีๆแบบนี้ให้ถึงมือคุณเลยนะคะนี่เลยด้านในก็จะมีเนื้อหารายละเอียดนะคะสินค้าที่หลากหลายรวมไปถึงค่ะสินค้าที่เรามาออกบูธภายในงานนี้กันด้วยใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะสามารถมาลงทะเบียนรับได้ฟรีเลยกับแคตตาล็อก TKK ฉบับล่าสุดค่ะปี2015ถึงปี2016นะคะก็สามารถมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บูธของ TKK ค่ะขยับมาค่ะบูธที่2ค่ะนะคะเป็นบูธที่มาออกนะคะกิจกรรมในงานนี้นะคะกับบูธของ KG Auto ค่ะสำหรับ KG Auto นะคะเป็นผลิตภัณฑ์สวิตช์ปุ่มกดค่ะที่ได้รับความนิยมนะคะมาในประเทศเกาหลีค่ะไม่เพียงแต่ปุ่มกดเท่านั้นนะคะเขายังมีสวิตช์ที่หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นฟุตสวิตช์นะคะมี Tower Light นะคะ Limit สวิตช์นะคะแบบต่างๆซึ่งครอบคลุมการใช้งานในระบบของออโตเมชันค่ะสามารถเลือกการใช้งานนะคะได้แบบหลากหลายด้วยราคาไม่แพงค่ะบวกกับคุณภาพดีนะคะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์และอีกหนึ่งทางเลือกค่ะสำหรับการใช้งานในตู้คอนโทรลแล้วก็เครื่องจักรนะคะก็สามารถนะคะชมแล้วก็พิจารณาผลิตภัณฑ์นะคะได้เลยที่บูธจัดแสดงในงานนี้ซึ่งบอกเลยว่าในงานนี้นะคะเขาขนมาเป็นบางส่วนเท่านั้นนะคะยังมีอีกหลากหลายเลยกับผลิตภัณฑ์สวิตช์ค่ะจากทาง KG Auto นะคะเพราะฉะนั้นก็เรียนเชิญค่ะผู้เข้าสัมมนาทุกท่านมาสอบถามข้อมูลดีๆกันได้เลยค่ะ
แล้วมาอีกหนึ่งบูธค่ะนะคะบูธสุดท้ายแล้วนะคะเป็นบูธที่หนึ่งค่ะกับนะคะอภิเต้ค่ะเป็นนะคะผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศสำหรับตู้ควบคุมเครื่องจักรค่ะจากประเทศญี่ปุ่นนะคะที่มีนวัตกรรมการใช้สารทำความเย็นชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะจึงช่วยลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะอันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนเมื่อเทียบกับสารทำความเย็นค่ะชนิด CFC นะคะแล้วก็คอมเพรสเซอร์ที่มีความทนทานสูงชุดระบายความร้อนค่ะไร้คีบนะคะก็ช่วยระบายอากาศหมดปัญหาในเรื่องของฝุ่นอุดตันและการเปลี่ยนนะคะแผ่นกรองอากาศหรือว่าฟิลเตอร์นั่นเองวันนี้เขาก็จะมีนะคะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะเป็นนวัตกรรมนะคะเป็นตู้นะคะควบคุมเครื่องจักรนะคะมานำเสนอด้วยอันนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดใช่ไหมคะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดด้วยใครที่ยังไม่ได้เข้ามาสัมผัสนะคะกับนวัตกรรมดีๆแบบนี้หรือว่าอยากได้รับแคตตาล็อกนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาได้เลยที่บูธของอภิสเต้ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะเราก็แนะนำครบกันแล้วนะคะกับ Product Showcase นะคะทั้ง17บูธหลายท่านก็อาจจะนะคะอยากนะคะรับทราบข้อมูลดีๆเพิ่มเติมก็เรียนเชิญได้เลยและอย่าลืมนะคะสแตมป์ให้ครบค่ะทั้ง17บูธด้วยกันนะคะเพื่อที่คุณจะได้ลุ้นรับกับ Samsung Galaxy Tab 3จำนวน2รางวัลด้วยกันค่ะแล้วก็ช่วงโค้งสุดท้ายด้วยใครที่ยังไม่ได้เข้าเยี่ยมชมนะคะบูธทั้ง17บูธของเราวันนี้คุณสารซีแท็บฟ้ารวมไปถึงของรางวัลลัคกี้ดอจากทางทีมด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้เข้ากับรางวัลนะคะลัคกี้ดอค่ะจากทางทีมนะคะมาจับแจกก่อน3รางวัลด้วยกันเป็นผลิตภัณฑ์ขจัดคราบไขมันค่ะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้แก่คุณสนธยาสีมาศค่ะถูกไหมคะจากบริษัทแม็กซินนะคะทำความสะอาดจากครีมนะคะผู้โชคดีได้แก่นะคะผู้โชคดีจากบริษัทค่ะคุณนะคะอธิวัตรจับ1รางวัลค่ะมาแล้วค่ะผู้โชคดีนะคะในวันนี้สแตมป์ครบค่ะ17บูธนะคะและผู้โชคดีท่านแรกค่ะที่ได้รับ Samsung Galaxy Tab 3ค่ะมาจากบริษัทไทยคินค่ะเมนูแฟคทอรี่นะคะจำกัดกันแล้วค่ะผู้โชคดีได้แก่คุณสำราญบุญล่าค่ะยินดีด้วยค่ะไม่ต้องแยกกันค่ะนะคะไม่มีคนขึ้นรับเดี๋ยวดูรับเองนะคะยินดีด้วยค่ะนะคะเรียนเชิญเลยค่ะบอกเลยว่าลุ้นกันจริงๆนะคะของรางวัลของเรานะคะ1รางวัลนะคะรางวัลสุดท้ายรางวัลใหญ่นะคะในวันนี้จะเป็นของใครเดี๋ยวเรามาลุ้นกันค่ะมาแล้วค่ะมาจากจังหวัดชลบุรีเนี่ยนะคะนะคะผู้โชคดีของเรานะคะสแตนครบ17บูธนะคะผู้โชคดีค่ะสุภาพสตรีนะคะแสดงความเสียใจด้วยนะคะทำซุ้มกาแล็กซี่แท็บยังไม่เป็นของคุณนะคะผู้โชคดีค่ะสุภาพบุรุษค่ะมาฝากงานนะคะอินเตอร์เทนนะคะผู้โชคดีได้แก่คุณปราโมทตระกูลจันแสงค่ะอยู่ไหมคะยินดีด้วยค่ะเราจะขอบคุณให้กับผู้โชคดีของเราด้วยค่ะโอ้โหครับ Samsung Galaxy Tab 3กลับบ้านไปเลยขอทางการสนับสนุนค่ะจากบริษัท TKK Corporation จำกัดนะคะขอบคุณค่ะบูธทาง17บูธนะคะ